สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตงอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแตงมีเค้กสไตล์ไทยๆนะคะมาเอาใจคนที่ชอบความหอมหวานของใบเตยแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเค้กตัวนี้ก็คือเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนั่นเองค่ะตัวเนื้อเค้กนะคะจะมีลักษณะเบาฟูค่ะส่วนตัวครีมค่ะเราจะทำเป็นครีมรสมะพร้าวอ่อนนะคะรสชาติหอมหวานมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะนำไปทำทานเองก็ได้หรือว่าจะไปทำขายก็ดีค่ะและวันนี้ค่ะแตงมีตัวช่วยที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เค้กและเครื่องดื่มของเรามีรสชาติอร่อยกลมกล่อมและหวานมันค่ะซึ่งก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกค่ะก็คือเป็นส่วนของไส้ค่ะอย่างแรกก็คือเนยจืดนะคะอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะหรือว่าเรียกว่าแป้งสลิ่มนะคะซึ่งหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำมะพร้าววิปปิ้งครีมมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะและส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือนมข้นจืดของนกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะซึ่งนมข้นจืดนี้นะคะจะช่วยทำให้ไส้มะพร้าวอ่อนแล้วก็เนื้อเค้กใบเตยมีความเนียนนุ่มและหอมมันขึ้นค่ะส่วนผสมส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนผสมของเนื้อเค้กนะคะอย่างแรกก็คือแป้งเค้กค่ะน้ำตาลป่นไข่แดงไข่ขาวอันนี้เราแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนมข้นจืดของนกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผงฟูสีผสมอาหารอันนี้เราใช้เป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะกลิ่นใบเตยเกลือน้ำมะพร้าวและครีมออฟทาทาค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนของเค้กกันก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเราจะร่อนแป้งเค้กรวมกับตัวนี้คือน้ำตาลป่นนะคะร่อนรวมกันเลยแล้วก็ผงฟูค่ะร่อน3อย่างนี้รวมกัน2รอบนะคะสาเหตุที่เราต้องร่อนถึง2รอบก็เพราะว่าเราอยากจะให้เนื้อเค้กนะคะเบาฟูนะคะร่อน2รอบแล้วนะคะแล้วก็จะทำตรงกลางค่ะให้เป็นหลุมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวค่ะก็คือไข่แดงนมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะน้ำมันพืชน้ำมะพร้าวค่ะเกลือป่นอันนี้เป็นกลิ่นใบเตยนะคะเราใส่ไปครึ่งช้อนชาแล้วก็เพิ่มด้วยสีผสมอาหารค่ะอันนี้เป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะทำให้เค้กของเรามีสีสวยน่าทานมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆคนจากข้างในสุดค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะคะนี่ค่ะห
หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่านมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานของนกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของนมโฟร์โมดค่ะซึ่งทำให้แตกมั่นใจในการนำมาทำเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำขนมแล้วก็เครื่องดื่มในทุกๆครั้งค่ะรับรองได้ว่านะคะใส่ลงไปแล้วค่ะขนมเค้กและเครื่องดื่มของเราค่ะจะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทำส่วนผสมของเค้กที่เป็นส่วนของไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาตีส่วนที่เป็นไข่ขาวกันค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่ไข่ขาวนะคะที่เราแยกไว้แล้วลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมออฟทาร์ท่าค่ะใส่ลงไปเลยขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะให้ตัวไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าค่ะมีเป็นฟองอากาศใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะพอเริ่มเป็นฟองแบบนี้นะคะเปิดความเร็วต่ำแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะอันนี้ไข่ขาวของเราได้แล้วนะคะสังเกตจากยอดของไข่ขาวค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งยอดแข็งนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาตัวไข่ขาวกับไข่แดงค่ะมาตะล่อมรวมกันค่ะเวลาที่เราตะล่อมเค้กชนิดนี้นะคะเราต้องตะล่อมด้วยความรวดเร็วแต่ว่าต้องเบามือนะคะไม่งั้นเค้กจะยุบค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือในการตะล่อมค่ะพอเข้ากันนะคะเราจะใช้พยายามช่วยอีกทีนึงค่ะปาดโดยรอบของชามผสมนะคะแล้วก็พยายามเบามือที่สุดพอเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์สำหรับอบกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมของเค้กค่ะลงในพิมพ์เลยพิมพ์ที่วันนี้เราใช้ค่ะเป็นพิมพ์กลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 นิ้วนะคะหรือว่าไซส์ขนาด1ปอนด์แล้วเราก็ตัดกระดาษรองอบค่ะเป็นรูปวงกลมวางไว้ที่ก้นแบบนี้เลยนะคะด้านข้างไม่ต้องทาไขมันอะไรทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็คือเทตัวเค้กทั้งหมดลงไปเลยปาดด้านบนให้เรียบนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราไปเข้าเตาอบกันได้เลยอุณหภูมิที่เราใช้นะคะคือ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ25นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอเค้กอบอยู่นะคะเราจะมาทำไส้มะพร้าวกันค่ะอย่างแรกที่เราใส่ลงไปค่ะก็คือนมข้นจืดของนกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปเลยตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเราจะใส่ส่วนผสมลงไปก่อนแล้วค่อยเปิดไฟทีเดียวน้ำมะพร้าวค่ะแป้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งสลิ่มค่ะน้ำตาลทรายและก็เกลือค่ะคนทุกอย่างรวมกันนะคะให้ละลายดีก่อนหลังจากนั้นค่ะเราก็เปิดใช้ไฟอ่อนนะคะต้องคนบ่อยๆด้วยเพราะว่าไม่งั้นตัวก้นค่ะอาจจะไหม้ได้คนจนกว่าส่วนผสมจะมีลักษณะข้นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วเราจะใส่มะพร้าวแล้วก็เนยตามลงไปอีกทีค่ะอันนี้คือไส้ที่ข้นพอดีแล้วนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราปิดเตานะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวมะพร้าวอันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆใส่มะพร้าวลงไปคนให้พอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนยค่ะอันนี้เราใช้เป็นเนยจืดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะใส่ตามลงไปเลยคนต่อให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ให้ไส้เย็นค่ะเดี๋ยวเรารอเค้กของเราอบสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะอันนี้คือเค้กที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบ25นาทีนะคะพอเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้มีดปลายแหลมนะคะกรีดโดยรอบของเค้กค่ะ
หลังจากนั้นเราจะคว่ำเค้กนะคะลงบนตะแกรงลอกกระดาษรองอบออกนะคะจะเห็นดูเนื้อเค้กแล้วนะคะเนื้อละเอียดมากเลยหลังจากนั้นเอาตะแกรงอีกอันนึงค่ะพลิกเค้กกลับพักเค้กไว้นะคะให้เย็นค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะอันนี้คือเค้กที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มีดเลื่อยนะคะมีดเลื่อยจะทำให้รอยตัดที่เราตัดบนเค้กเนี่ยสวยงามกว่ามีดที่ไม่เป็นฟันเลื่อยนะคะเราจะเลื่อยด้านบนออกค่ะให้เป็นพยายามทำให้ตรงนะคะด้านบนที่เป็นเกลียมๆผิวเค้กอันนี้เราจะไม่เอาหลังจากนั้นเราจะแบ่งเค้กออกเป็น2ชั้นนะคะพยายามให้อยู่ตรงกลางเรียบร้อยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วนะคะถ้าใครมีแท่นหมุนแบบนี้ใช้เลยเพราะว่าสะดวกมากเวลาเราปาดครีมนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเอาตัวไส้มะพร้าวนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราเคี่ยวนะทิ้งให้เย็นแล้วนะคะใส่ไว้ตรงกลางเราจะไม่ใส่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือเราจะตกแต่งด้านบนเค้กนะคะโอเคแล้วเราก็เอาชั้นที่2ค่ะวางทับลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ตัวสเปตูล่านะคะปาดวิปปิ้งครีมค่ะให้รอบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างของเค้กนะคะอันนี้คือปาดครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะบีบครีมนะคะเป็นดอกรอบเค้กแล้วเราจะใส่ไส้มะพร้าวลงไปด้านบนกันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับเมนูนี้เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆเลยนะคะและอยากแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะทานเมนูนี้คู่กับเครื่องดื่มเย็นนะคะอย่างนมเขียวเย็นค่ะก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะซึ่งตัวเครื่องดื่มนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ครีมเทียมข้นหวานของนกเหยี่ยวฟอลคอนได้ค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติหวานมันนะคะแล้วก็ยังแต่งเติมสีสันของเครื่องดื่มให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยแถมยังละลายง่ายนะคะและสะดวกต่อการใช้งานด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสูตรนี้ค่ะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะหรือใครที่สนใจนะคะจะติดตามสูตรอาหารเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มนะคะจากนกเหยี่ยวฟอลคอนก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook นกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ falconforprofessional.com ค่ะสำหรับวันนี้แต๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ